ก็อยู่นั่นมันI'm
ครับมาขายก็เลยลืมแล้ว33ให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนเตสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสุมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปัณณรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันตุตรายโยสุขีเทคายโกอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังภะวะตุสัพพมังคะลังสัคขันตุสัพพภูตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัสสุตติอะวันตุเตสาธุThank you.
หลวงตาที่คำสั่งหลวงตาที่หลวงตาเซ็นไว้หลวงตาเซ็นไว้เมื่อวานเนี่ยคำสั่งที่เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับที่ดินที่ให้การจุดใจเลยการกนกช่วยดูแลไงที่ดินใหม่เขาซื้อเป็นคำสั่งเนี่ยจะให้อ่านให้ออกอากาศไหมแล้วแต่หลวงตาพิจารณาถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวให้การจุดใจเฉยๆแต่ออกอากาศผมก็จะอ่านก็จะให้ออกอากาศให้ญาติโยมทั่วไปเขาทราบไหมแล้วแต่หลวงตาพิจารณาครับแล้วอ่านแล้วคนฟังทั่วไปได้ไหมเอาก็คำสั่งหลวงตาก็ได้อยู่แล้วหลวงตาพิจารณาดูถ้าได้ผมก็รับสนองคำสั่งอ่านให้เขาทราบวันนี้ก็คงจะเงียบเพราะเมื่อวานวุ่นทั้งวันครับก็เบื่อที่เจ็ดวันเสาร์มันก็เจ็ดเยอะที่เจ็ดครับวันเสาร์นี้ครับวุ่นทั้งวันเมื่อวานวุ่นน้อยหน่อย
มันเงียบข้าวเต็มบ้านเลยครับโอ้ยขน 3-4 วันแล้วครับขนทั้งกลางคืนก็ขนด้วยข้าวเปลือกมันเลยเต็มร้านเต็มร้านหน้าวัดมากจริงๆกองทัพภูเขาฮะกองทัพภูเขาลูกนั่นแหละกองทัพภูเขาพวกกระสอบกระสอบก็มีแล้วพวกอะไรอีกกองลูกปุ่งกลางอันนั้นก็กองทัพภูเขาโอ้เรื่องจริงๆนะของเจ้าภูเขาเนี่ยไม่ใช่น้อยภูเขาโอยาโอยาจะเป็นจะตายเหมือนเห็นของเข้ามาเนี่ยว่านี่ของเจ้าภูเขาเนี่ยโอ้ว้าวดีแล้วก็พวกกระสอบกระสอบนี่เหมือนกันนะครับเป็นเท่ากองเท่าภูเขาเหมือนกันครับก็กระสอบกระสอบเขาขนกันอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่วานนี้มั้งหรือวันตื่นนั่นเหรอพอเลิกงานกลางเย็นเย็นวันที่เจ็ดเขาก็ขนแล้วครับใช่แล้วแล้วก็เนี่ยเจ็ดแปดเก้าคือเขาขนแล้วครับตั้งแต่วันที่เจ็ดครับก็เริ่มมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราปล่อยเขาทำอะไรทำไปการทำบุญให้ทานแจกทานนี่จิตเรามันเปิดอยู่แล้วไม่มีคำว่ากรรมจิตเราเกี่ยวกับการเสียสละทำบุญให้ทานด้วยความเมตตานี่มันเปิดโล่งไหลออกเลยอยู่กับแปดโมงครึ่งแล้วงานนี้จะไปเที่ยวกรรมฐานกันอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วจะไปเที่ยวกรรมฐานกันอะไรไม่รู้เนี่ยเมื่อวานไปพาแดงนะพาแดงครับผมเออไปกรรมฐานพาแดงเมื่อวานมันไม่ถูกใจไอ้แค่พาแดงอะไรฟาดมันตกทวีปมันพอดีนะตัวจะตายแล้วไปไหนก็ไปแล้วก็ไปเลยส่วนตายอย่างเงี้ยอายุเรานี่ก็เท่าไหร่อันนี้97ย่าง97ปีแล้วครับเออ97ปีเดือนสิงหาคือเรียก97เต็มอายุมันมากเท่าไหร่มันมีแต่ความสุขมากเท่ากันความสุขทางร่างกายสุดมากไปไหนมาไหนลำบากลำบนแต่มันก็ไปของมันแน่มีหัวใจไปของมันวันนี้จะไปทางไหนไม่รู้นะกรรมฐานมันไม่ค่อยอยู่วัดนะมันออกไปนู้นไปนี้อยู่อย่างนั้นวันนี้มันจะไปทางไหนไม่รู้นะท่านไปที่ท่านท่านบุษย์ไปให้งานอะไรท่านบุษย์นานแล้วครับตอนช่วงนี้นานทิ้งระยะนานพอสมควรทิ้งระยะตามสมควรครับอันนี้ทั้งลืมนะก็ยังไปสุสวาสเมื่อวานไปสุสวาสวันนี้ไปสุสวาสอีกคือว่าอะไรว่าจำไม่ได้ มันจำไม่ได้มันก็ไปทั้งวันเลย
ไปก็ขึ้นรถปั๊บแล้วรถเคลื่อนจากที่แล้วก็นอนไม่ใช่อะไรนะนอนเรื่อยภาวนาไปสงบอารมณ์ขึ้นรถจะไปทางไหนทางไหนไม่สนใจไปสบายก็บางมือไปข้างไทยไกลไหมประมาณ4ชั่วโมงครับผมโอ้โห4ชั่วโมงครับท่านอุทัยก็ไปก็เอาของไปให้ครับบางท่านอุทัยไปที่ไหนมาก็ยืมข้างข้างก็ยืมยืมไปยืมมันเท่าแก่แล้วจิตใจไม่แก่นะจิตใจยังเสมออยู่มีอะไรยังไม่ได้ความแล้วที่หลวงตาเซ็นสั่งเมื่อวานนี้นี่ก็เลยกราบเรียนหลวงตาแล้วแต่หลวงตาว่าถ้าอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาทราบทั่วกันก็จะได้ผ่านออกอากาศถ้าหลวงตาพิจารณาแล้วว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องอ่านครับผมครับพิจารณาแล้วไม่ต้องอ่านเหรอไม่ครับบัญชีชื่อวัดป่านาคำน้อยกีรินและเจดีวัดป่าวังกาดที่ยินอะไรวัดป่าบางกาโดยอาจารย์อิงเลขบัญชีเท่านี้ธนาคารทหารไทยสาขาจังหวัดอุดรซึ่งได้เปิดบัญชีไว้เพื่อให้ประชาชนโอนเงินเข้าเพื่อซื้อที่ยินและสร้างเสรีวัดป่าบางกาเราไว้ลงกาบัวรักษาบรรกาศข้อเมืองข้อสองให้พระอาจารย์อินรวบรวมเงินทั้งหมดที่ประชาชนโอนเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้นโอนบัญชีหลวงโอนเข้าบัญชีหลวงกาบัวมาสมบัติเพื่อสงเคราะห์โลกต่อไปก็สามบนที่ดินใหม่ทั้งหมดต้องของวัดป่าวันตาดอำเภอเมืองวัดอุดรธานีห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างเจดีย์วิศวกรรมสถานและตัดถนนใหม่โดยเด็ดขาดอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยข้อสี่ห้ามไม่ให้มีการเรื่อยอะไรเหมือนเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์สถานนะห้ามไม่ให้เรื่อยอะไรเหมือนก็หมดเท่านั้นแหละหมดเนี่ยลองดูหลวงตาหลวงตาอ่านแล้วเขาคงทราบแล้วคงไม่ต้องอ่านซ้ำนะก็อ่านเท่านั้นก็เข้าใจแล้วนะเขาเข้าใจแล้วครับครับนะฮะเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ให้ท่านสุดใจอะไรเอานี้เอาเอกสารนี้ให้ท่านสุดใจดูแลเพราะตั้งท่านดูแลท่านสุดใจขอท่านดีขอท่านดีไหนบ้างขอท่านดีนะดีเยอะเนี่ยมึงว่าไงเขาได้ยินไม่ชัดเจนให้ผมกลับอ่านใหม่เขาจะให้ผมอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งอ๋ออ่านอ่านแล้วฮะอนุญาตนะฮะอ่านเลยว่าไงว่าไปลองไปลองมาเอาหลวงตาอนุญาตให้อ่านให้ทราบทั่วไปนะครับหนังสือนี้เป็นคำสั่งของหลวงตาเขียนที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นคำสั่งหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่พิเศษที่1
ครับ2553ลงวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2553หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนมีคำสั่งให้พระอาจารย์สุดใจท่านสัมปันโนเป็นผู้จัดการดูแลรวบรวมที่ดินใหม่ของวัดป่าบันดาลของวัดป่าบันดาลโดยมีพระอาจารย์กนกโกนุโกเป็นผู้ช่วยดังมีใจความดังต่อไปนี้ครับข้อหนึ่งกำลังอ่านข้อหนึ่งก็ข้อหนึ่งหลวงตามีคำสั่งให้พระอาจารย์อินทวายสันตุสโกปิดบัญชีชื่อวัดป่านาคำน้อยในวงเล็บที่ดินและเจดีย์วัดป่าบ้านตาดวงเล็บปิดโดยพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกเลขบัญชีที่362-2-37545-3ของธนาคารทหารไทยสาขาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้เพื่อให้ประชาชนโอนเงินเพื่อซื้อที่ดินและสร้างเจดีย์วัดป่าบ้านตาดถวายหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีข้อ2ให้พระอาจารย์อินทวายสันตุสโกรวบรวมเงินทั้งหมดที่ประชาชนได้โอนเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้นโอนเข้าบัญชีของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเพื่อสงเคราะห์โลกในโอกาสต่อไปข้อ3บนที่ดินใหม่ทั้งหมดของวัดป่าบันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์สถานตัดถนนใหม่โดยเด็ดขาดข้อ4ห้ามไม่ให้มีการเรียรายเงินเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์สถานครั้งนี้ตั้งแต่วันที่8เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2553เป็นต้นไปลงชื่อหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเจ้าวาดวัดป่าบันดาลครับผมสาธุเข้าใจครับเข้าใจกันยังเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไปเข้าใจครับไปฮะแล้วไปเข้าใจกับชามเลยเนี่ยบังตะกุลแม่แม่บุญเสริมแม่หลังต่อเดี๋ยวอีญาติครับบูชาไหวเออเอาครับสาธุนี่ชัยรัตน์ครูตระกูลถวายลูกตา 4,000 บาทเป็นเช็คเอาไปนะทีนี้รายการเอาหลอดหมอนี่เป็นอะไรโอ้ยรายการถวายลูกตาเยอะแยะเอาหมอรุ่งเรืองก่อนเป็นอะไรดูหมอรุ่งเรืองทำบุญบ่อยอันนี้หมอรุ่งเรืองลิ้นไพบูลย์ถวาย 1,000 บาทเต็มดวงลิ้นไพบูลย์ 1,000 บาทถูกก็โลกครับผมเออแล้วอะไรโอ้วันนี้เยอะครับอันนี้ก็เขาส่งของเข้าโกดังก็ชื่อทัศวรรณชัยศิวามงคลพร้อมญาติพี่น้องทั้งหลายมีข้าวเจ้า1กระสอบข้าวเหนียว1กระสอบมาม่าแล้วก็ยาตำราหลวงปลากระป๋องวุ้นเส้นนมกล่องไมโลนมกล่องวิตามินน้ำมันพืช1ลังสบู่และยาสีฟันอีก1ลังครับเข้าโกดังไปแล้วครับอันนี้รายการอะไรรายการเงินมากหน่อยเงินเลยครับถวายเงินหลวงตาเงินแล้วเงินเนี่ยคณะลงทานแม่ทิพย์และญาติธรรมทั้งหลายน้อมถวายเนื่องในงานบุญประทานข้าวเปลือกเป็นเงิน46,740บาทครับผมครับอันนี้ของชื่อเปิ่มและนงนุชถวาย 1,000 บาทครับอันนี้วัดป่าแก้งใหม่ในวงเล็บอาจารย์จันมีนะครับที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่ถวายเป็นเงิน 4,150 บาทกับ1ดอลลาร์ครับผมอันนี้ถวายหลวงตาจากปู่บุญมีวัดป่านาคูณ 3,400 บาทครับครับ
ด้านนี้หมดอดีอันหนึ่งผู้ว่าสันอดีตผู้ว่าสันติเกียงไกรสุขทำบุญ 2,000 บาทให้ภรรยาชื่อปานีเกียงไกรสุขครับผมนี่พระป่าด้าศาลาวันที่9กุมภาพันธ์53ได้ 28,470 กับอีก13ดอลลาร์ครับผมครับนั่นนะนะอีโคล่าครับเห็นแล้ววันนี้หลวงตาจะทุดงไปไหนแล้วครับผมฮะหลวงตาจะทุดงไปที่ไหนครับจะได้สั่งการเอาของใส่รถไม่ครับแล้วแต่ทุดงจะบอกทุดงบอกไหนก็ไปทางนั้นนะของเมตตาพ่อกับแม่ด้วยพ่อแม่เขาไม่ค่อยสบายครับแคมนี่นะครับพ่อแม่ไม่สบายเอาหายไปแต่น้องไม่โดนเอาไปพอละที่นี่ไปละไปแล้วที่นี่ไปละโอเคนี่ไปนั่นจะ9โมงแล้วจะก็ดูมันจะ9โมงเจ้าค่ะขออนุญาตวันนี้ทองคำได้5.69 บาทเจ้าค่ะจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโขเวนัสสุมาเตภวตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกหะวะอภิวาทรสีลิสนิจังพุทธาปจายโนกัตตารุธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังไปแล้ว